ตอนนี้ก็เจอลุมครับตอนนี้เด็กนักเรียนมาก็ให้อาหารน้องอันดาแล้วครับกลุ่มแรกครับวันนี้กลุ่มแรกน้องอันดาครับโอเคเด็กนักเรียนชอบกันใหญ่เลยครับบางคนก็ไม่เคยได้สัมผัสช้างใกล้ชิดแบบนี้ครับมาที่นี่ก็ได้สัมผัสใกล้ๆเลยครับอันดาก็นิสัยดีครับเด็กเข้าได้หมดทุกคนเข้าได้จับได้เล่นกับเขาได้ครับไม่มีอันตรายครับดาชอบใหญ่เลยของชอบเลยนะแตงกวาโอ้เด็กนักเรียนซื้อเต็มเลยไม่ต้องกลัวครับชูเข้าใกล้ได้เลยจับได้ครับสัมผัสได้คุณครูตอนนี้กลัวกว่าเด็กนะครับกลัวเหมือนกันนะเนี่ยเด็กไม่กลัวเลยคุณครูกลัวได้จะกินทันเปล่า